สวัสดีแจ็คครับตื่นแล้วครับตื่นสายอีกแล้วเอ้ยแต่จริงๆเมื่อคืนนอนก็นอนเช้านี่หว่าเฮีย6 โมงแล้วก็ตื่นมาประชุม9 โมงกูกับไอ้เฮียเผลอเปิดกล้องไว้เมื่อเช้าแบบปุ๊บๆแบบรีบปิดพอดีคือดีนะเห็นแค่หัวเว้ยเห็นแค่ผ้าไอ้เหี้ยแต่พวกมึงคงชินกูแล้วแหละไอ้เหี้ยที่กูแบบเนี่ยมีแค่ทอดบนเปลือยเนี่ยเพราะว่ากูแบบไอ้เหี้ยไม่รู้ว่ากูไม่ค่อยชอบใส่เสื้ออยู่ห้องเท่าไหร่อย่างที่มึงเห็นนะแล้วก็ถ้าไม่ได้ออกไปข้างนอกก็ไม่ได้ใส่เสื้ออีกอย่างนึงอ่ะนะวันนี้จะต้องซักผ้าให้ได้เลยเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วนั่นแหละแล้วก็จะลงไปซักเลยดีกว่าไอ้เหี้ยฟ้าแม่งครึ้มตลอดเลยกูเซ็งมากเลยกูเป็นห่วงขาตัวเองมากเลยจะออกไปซักข้างนอกดีวะไม่รู้เลยก็เดี๋ยวรอดูก่อนนั่งทำงานไปก่อนชิวๆตอนแรกกะว่าจะทำงานไปก่อนแต่ว่ากูกลัวลืมอัดกูก็เลยมาอัดคุยกับพวกมึงก่อนในเช้าวันนี้นะจะออกไปกินอะไรดีวะกินลันป้าดีไหมเสื้อผ้าเหลือชุดสุดท้ายแล้วเอ้ยจริงๆมันก็ไม่สุดท้ายหรอกมันมีขายาวที่ให้ใส่เท่ๆคูแบบที่ไม่ได้ซักผ้านะก็ประมาณนั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเริ่มทำงานก่อนไปเริ่มวันกำลังจะลงไปกินข้าวร้านป้านะจ๊ะครับก็ตอนนี้ก็บ่ายแล้วมั้งกูนั่งทำงานไปแป๊บหนึ่งที่แม่งส่งเมลไม่ออกกูงงเลยคือส่งเมลปกติออกแต่ตั้งใจยิงแบบเทสแบบยิงอ่ะไม่ออกแต่ถ้าส่งดอกกลับออกก็เดี๋ยวขึ้นไปดูว่ามันเป็นที่ตรงไหนเดี๋ยวขึ้นไปทำต่อแล้วกันแล้วก็ยังไม่รู้เลยจะกินอะไรร้านป้าอาจจะกลับไปกินผัดผักบุ้งก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้อยากกินจอ5ดาวจะไปซื้อจอ5ดาวโอเคมึงหลังจากที่กินข้าวไปใช่ป่ะกูขึ้นมานั่งทำงานสักพักอะประมาณถึง 4-5 โมงอะแล้วกูก็หลับปุ๋ยคอกไปเลยไอ้เหี้ยกูไม่ชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เลยอะแต่ขอบคุณที่เพื่อนโทรมาปลุกนะจริงๆผมคิดถึงแล้วแหละแล้วก็โทรมาแล้วกูก็แบบไอ้เหี้ยกูไม่ชอบแบบนี้เลยตารางมันเพี้ยนไปหมดแล้วกูไม่อยากนอนกลางวันอะกูไม่อยากตื่นกลางคืนอะกูอยากจัดการให้มันได้กูอยากตื่นในเวลาปกติโอ้กูไม่อยากไปกลางคืนเดี๋ยวนอนทับไปอีกทีดีไหมเนี่ยโอ้ยเหนื่อยนอนไปยาวๆดีไหมเนี่ยเออแต่ตื่นมาเดี๋ยวก็หิวอีกเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินหาอะไรกินแม่งก็ตื่นเลยโอ้ยไม่ดีเลยแล้วก็งานวันนี้ก็แค่เริ่มตรงเหมียวได้ยังไม่ได้เช็ค SOA แต่ก็คิดอยู่เหมือนกันนะว่าไอ้วิธีทำอีกแบบหนึ่งก็คือให้พี่โตอะทำสวิตช์มาตัวหนึ่งให้พี่โตไว้เรียกเขียนในทาสกิทดูไม่รู้ว่ายังไงดีแต่ว่าไว้ก่อนแล้วกันโอ้ปวดหัวโอ้เดี๋ยวกูไปพยายามนั่งตื่นให้ตื่นก่อนนะโอเคกูตื่นแล้วกูก็กำลังจะลงไปหาอะไรกินนะคิดว่าน่าจะกินก๋วยเตี๋ยวถ้าก๋วยเตี๋ยวเปิดนะหรือไม่ก็ข้าวกรอบอะไรเถื่อนๆนี่แหละตื่นมาก็กินไอ้เหี้ยมีอะไรกินขี้นอนเนี่ยวนอยู่3อย่างโอ้วันนี้แม่งงานเสร็จไปนิดเดียวเองเดี๋ยวแม่งตื่นมาแล้วปวดหัวแล้วก็แบบถึงมาทำตอนกลางคืนนี่โอ้ไม่ชอบตัวเองเลยวันนี้แม่งนอนไม่เป็นเวลาจริงนอนไม่เป็นเวลาเลยโอเคต้องปรับตัวไปกินข้าวก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันกินเสร็จเรียบร้อยแล้วอิ่มมากนี่ซื้ออันนี้มาด้วยนี่แตงโมมะม่วงมันคืออิ่มในโซนของข้าวไม่รู้ช่วงนี้กูรู้สึกว่าแบบกูต้องกินอะไรเสริมจุดแต่ว่ามันจะจบมือด้วยกูจะไม่มีแบบว่าลงไปซื้ออะไรเพิ่มเติมซึ่งมันก็เป็นข้อดีแต่ว่าข้อที่ไม่ดีก็คือกูนอนไม่เป็นเวลาวะวันนี้อยากปวดเรื่องนี้ชิบหายเลยถึงละวะแล้วกลับไปห้องละมาหลังจากกินข้าวเสร็จไปเรียบร้อยแล้วกูก็นั่งคุยนอนคุยกับเพลินไปแป๊บนึงอะนะแล้วก็กูก็ยังรู้สึกเฟลอยู่อะวันนี้แม่งมันเป็นวันเฟลของการที่กูแม่งนอนหลับไปคือมันไม่ใช่การพักผ่อนเว้ยเพราะว่าการพักผ่อนมันควรจะอยู่ในเวลาที่ควรจะพักผ่อนใช่ป่ะกูก็อยากจะปรับเวลาจริงๆก็อยากจะตัดคลิปนี้แล้วก็รีบนอนนะแต่กูไม่รู้ว่าการรีบนอนมันจะช่วยให้พรุ่งนี้มันตื่นหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเดี๋ยววันนี้จะลองปิดม่านให้มืดสนิทเพราะปกติอ่ะกูจะชอบเปิดม่านนอนเพราะว่าตอนเช้าเวลาแสงเข้ากูจะได้เห็นใช่ป่ะแต่กูคิดว่าเออมันอาจจะต้องปิดแหละปิดให้สนิทให้มันมืดแล้วเดี๋ยวลองสเปนเวลานอนหน่อยลองนอนให้มีคุณภาพมากขึ้นหน่อยเหมือนแบบเข้านอนตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนหรือ1 ตีแล้วก็หลังจากนั้นก็นอนอย่างเดียวไม่ทำอะไรอย่างอื่นเออคิดว่าอาจจะดีขึ้นคือเออแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้โซฟาเรียกว่าโซฟาป่ะวะเบาะนั่งที่เพิร์นซื้อให้อ่ะมันเริ่มแฟบๆแล้วเดี๋ยวกูว่าจะซื้อเม็ดโฟมมาเติมหรือเปล่าหรือว่ายังไงซื้อใหม่ดีไหมไม่รู้
เดี๋ยวค่อยคิดแต่ว่าถ้าเม็ดโฟมเติมมันจะโอเคป่ะวะหรือยังไงหรือจริงๆมันเติมผ้าแบบก้อนผ้าเข้าไปแบบบึ้มๆเลยได้เฮ้ยไม่รู้เหมือนกันปกติไอ้อันนี้ก็น่าจะซื้อเม็ดโฟมเติมกันดีกว่ามันเป็นเหมือนบินแบ็คอะแต่ว่าเป็นที่นั่งคือมันก็ยังนั่งสบายอยู่นะแต่ว่ามันแบบข้างหลังมันเริ่มไม่มีแบบที่พิงแล้วเพราะว่าเม็ดโฟมมันกูก็ไม่รู้ว่ามันหายไปได้ไงทั้งๆที่มันก็อยู่ในถุงก็เลยว่ากูก็นั่งๆหรือว่ามันโดนบีบแล้วมันก็แบบเล็กลงอันนี้ไม่แน่ใจโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กูด้วยในการนอนของกูกูอยากนอนให้มันได้ดีสักทีนึงนะเดี๋ยวจะปรับตัวกันไปใหม่ปรับตัวให้ถึง21วันหรือ10กว่าวันขึ้นมันก็น่าจะปรับตัวกันได้โอเคเจอกันพรุ่งนี้ครับ